ครับผมวันนี้นะพ่อถากับพี่ฟิล์มนะครับเราออกมาข้างนอกกัน2คนอีกแล้วนะวันนี้ไม่ได้พาพี่ฟิล์มไปหัดขับรถนะครับค่ะวันนี้เราจะไปใส่คำหน้ากันนะครับแต่งรถอีกแล้วนะครับแล้วเหตุผลที่เราใส่คำหน้ามันช่วยอะไรได้นะครับเดี๋ยวเราไปให้พี่ที่ร้านแนะนำละกันว่าการใส่คำหน้ากับไม่ใส่มันแตกต่างกันยังไงนะครับก็เบื้องต้นก่อนละกันใส่เปลืองตังค์ไม่ใส่ไม่เปลืองตังค์อันนี้ใช่ งั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าพอใส่แล้วนะครับรถจะสวยงามขนาดไหนนะครับมันอยู่ใต้ฝากระโปรงมันอาจจะไม่สวยงามหรอกนะแต่ว่า มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจคุณค่ามันอยู่ที่จิตใจนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวถึงร้านเจอกันวันนี้นะพวกเราก็มาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะชื่อว่าร้าน Les Bagwell ใช่ครับผมนี่นะตอนนี้เราอยู่ข้างถนนนะเสียงดังมากใช่ไหมพี่เฟรมใช่ค่ะวันนี้นะครับเรามาใส่คำหน้านะครับเป็นของคัสโก้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะครับสวยมากเลยเนี่ยสวยปะมันมีสีเดียวเหรอใช่เดี๋ยวก็จะเปิดฝากระโปรงขึ้นมาพี่เฟรมแล้วก็ใส่เข้าไปนะทำการติดตั้งนะครับโอเคตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นเลยนะนี่พี่เฟรมเห็นไหมเขาจะติดตั้งไว้ตรงนี้ต้องหูโชคนะครับสองข้างนะครับนี่อันนี้คือคู่มือการติดตั้งนะครับเฟรมบอกว่างงอ่ะคืออยากรู้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรไงอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวรอถามพี่ด้านในเขาเดี๋ยวพี่เขาจะออกมาแล้วอธิบายให้เราฟังนะครับพ่อไม่ช่างพ่ออธิบายไม่ถูกหรอกแต่รถทุกคันของพ่อใส่หมดโอเคงั้นเดี๋ยวรอค่อยถามพี่เขาแล้วกันว่าใส่เพื่ออะไรตอนนี้นะคะเราก็อยู่พี่เขาแล้วเดี๋ยวจะให้พี่เขาแนะนำนะคะว่าตัวคำหน้าเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรอย่าก่อนอื่นนะครับปั๊มยี่ห้อคัสโก้เป็นของ Made in Japan นะครับวัสดุการผลิตอย่างดีตัวปั๊มเนี่ยช่วยในเรื่องการสะบัดการเข้าโค้งการอะไรพวกนี้จะทำให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งเข้าโค้งพ่อบอกกับหนูโอเคก็มีแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือพวกนี้จะมีหลายเกรดหลายวัสดุนะครับตัวปั๊มเนี่ยอยู่ดีไม่ดีอยู่ที่วัสดุที่การผลิตเลยตัวที่ฟิล์มใส่อยู่นี่มันโอเคไหมคะดีเลยครับเป็นของญี่ปุ่นยังไงของญี่ปุ่นยังไงเรารู้คุณสมบัติคุณภาพเขาอยู่แล้วครับผมพี่เขาบอกว่าดีงั้นเตรียมเปลี่ยนอ้าวเขาถอดรถฟิล์มเป็นชิ้นหมดแล้วอ่ะมันหยิบออกง่ายขนาดนั้นเลยใช่นี่ไงพร้อมรางวัลอยู่นะครับสิ่งที่พ่อใส่เข้าไปในรถไม่ได้สิ่งที่แบบไร้สาระนะครับทุกอย่างมันมีประโยชน์ของมันนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมนี่เฮ้ยมันไม่ใช่สีฟ้าสีฟ้ามันแค่ตัวเคลือบไว้พี่เฟรมพี่คะวัสดุที่ทำนี่ทำมาจากอะไรคะสแตนเลสตอนนี้เป็นสแตนเลสใช่ไหมครับพี่เฟรมใช่เป็นสแตนเลสได้พี่เขาถ่ายรูปก่อนคือตัวนี้ราคานี่ไม่ธรรมดาครับตัวนี้อยู่ประมาณบอกก่อนให้แม่ได้ยินเท่าไหร่5,000กว่าครับแค่คำหน้านะแค่นี้ใช่ครับผมอ่ะอย่างน้อยๆวันนี้นะครับเราใส่คำหน้าให้พี่ฟิล์มนะครับเรื่องการเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นนะครับฟิล์มเป็นคนที่แบบว่ายังงงกับโค้งอยู่แล้วก็จะดิ้นบ้างแต่ของพวกนี้จะเป็นของแต่งนะบอกก่อนนะครับพวกนี้จะเป็นของที่แต่งนะครับโอเคพี่ฟิล์มอยากรู้อะไรถามพี่ได้เลยหนูอยากรู้ว่าเนี่ยถ้าใส่แค่นี้มันช่วยแบบยังไงบาลานซ์เวลาต้องให้ตัวเวลาเราเข้าโค้งมันจะปกติมันจะต้องให้ตัวซ้ายขวามันถึงจะได้มันจะช่วยแบบว่าให้ตัวน้อยลงรถจะยุบน้อยลงโค้งเพลงน้อยลงรถจะเวลาเข้าโค้งครับมันเราจะเอียงด้วยนะใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะเอียงครับมันจะเอียงน้อยลงบาลานซ์จะดีขึ้นครับโอเครู้แล้วงั้นเวลาเข้าโค้งก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องสาดเบรกก็ต้องเลี้ยงไว้อยู่นะครับโอเคก็ช่วยให้หนูว่าบาลานซ์ดีขึ้นครับผมที่นี่นะทีมงานเยอะมากแบบรถ1,000เนี่ยเข้ามาแป๊บเดียวแล้วติดตั้งไรจะเสร็จแล้วใช่ก็ถ้าสนใจนะครับเป็นล้อยางโช๊คเบรกช่วงล่างนะครับท่อของแต่งแอคเซสซอรีต่างๆสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์เพจ Les Spec View พระราม2ได้เลยนะครับค่ะครับผมยินดีให้บริการราคาเบาๆกันเองดูแลให้รถเนียนๆแน่นอนครับผมเป็นไงพี่เฟรมเดี๋ยวพอใส่ไปปุ๊บนะมันจะดูโหดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งคือเขาจะวางแบบคาดไว้ใช่ใช่ครับแล้วเดี๋ยวพี่ฟิล์มจะรู้เองโดยอัตโนมัติที่ตอนแรกก็ถามบอกไงว่าต้องมาถามพี่ที่ร้านเราไม่อยากจะเหลาไงเหลาไปก็นะไม่เชื่อใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าส่วนใหญ่รถ
ที่เขาอยู่ในสนามเนี่ยเขาจะใส่นิทานแต่เราไม่ได้อยู่ในสนามแต่เราติดตั้งเพื่อความสมูทของรถนะครับแค่นั้นเองเบรกพี่ฟิล์มตอนเปลี่ยนไปคิดว่าดีไหมดีใช่ไหมใช่ถึงมันจะเป็นของแต่งแต่มันใช้ได้จริงไงแล้วดีกว่าของเดิมด้วยถูกไหมแล้วช็อคอ่ะพอเปลี่ยนไปปุ๊บรู้สึกยังไงก็ดีขึ้นกว่าตอนที่มันยังเป็นแบบไม่แต่งอ่ะช็อคนุ่มไหมเข้าโค้งดีไหมดีแม่นั่งข้างหลังบ่นไหมบ่นน้อยลงบ่นน้อยลงเพราะว่าไม่บ่นเลยนะแม่ชอบนะเหมือนแม่จะโอเคขึ้นเพราะว่าตอนแรกแม่บอกว่าเหมือนไส้จะทะลักมารอบที่แบบเปลี่ยนเสร็จใช่ไหมคะแบบแม่ก็บอกว่าโอเคมันดีขึ้นมันก็แบบว่านิ่มติดตั้งไวมากเลยใช่ป่ะใช่ไม่เดียวเองนะเขากำลังเช็คให้อยู่เสร็จแล้วครับผมนะหล่อเลยอ่ะมันอยู่ข้างในพ่ อมันอยู่ข้างในเหรองั้นถ้าอยากเห็นก็เปิดฝาเวลาจอดต้องเปิดฝากลัวเขาไม่รู้มีคำหน้าไม่ดีหรอกเชื่อดิไม่น่าดีนะน่าจะหายเอออะไรมันอยู่ในใจเราไงเฮ้ยเรามีคำหน้านะเวลาเลี้ยวแล้วมันสมูทมากขึ้นนะครับอันนี้นะเสร็จแล้วนะครับติดตั้งไวมากนะครับขัดสังเงาแวบเลยนะพี่ฟิล์มชอบเปล่าก็วิ่งๆเลยอ่ะพี่ฟิล์มบอกชอบนะครับค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชำระเงินให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขับกลับกันเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะนิ่มจะดีอย่างที่พี่เขาบอกหรือเปล่านะครับค่ะอ่ะโอเคนะแต่จริงๆเราไม่ควรลองหรอกปล่อยไปตามธรรมชาติดีกว่าหัวเลยไปขับเร็วๆนะมันอันตรายใช่ไหมตอนนี้นะครับเราใส่คำหน้าของคัสโก้เรียบร้อยแล้วนะจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับพี่เขาบอกว่าไงพี่ฟิล์มถ้าใส่แล้วบัตรเข้าโค้งดีกว่าเดิมไม่ดึงมีบาลานซ์ที่ดีกว่าบาลานซ์เนี่ยก็คืออันนี้เป็นล้อใช่ไหมปกติเราเข้าโค้งมันจะอึดอย่างนี้อึดแต่เนี้ยเขาจะน้อยลงแต่ว่าความสมูทอ่ะจะดีกว่าเดิมนะครับแต่ในส่วนนี้เราไม่ต้องลองหรอกเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะครับแค่ให้รู้ว่าใส่แล้วมันดีแค่นั้นพอนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราขับกันก่อนลองดูกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับพูดถึงนะสำหรับร้านเนี่ยบริการดีมากๆเลยพี่พี่เอ็มรู้สึกไงมั่งบริการดีแนะนำแบบทุกอย่างนะเขาก็รู้ด้วยไงพี่เขาน่ารักนะเราไม่ได้เชียร์นะเพราะว่านี่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราคือเราจ่ายตังค์เต็มๆเลยนะแต่ที่บอกหรือว่าแนะนำเพราะว่าหนึ่งบริการดีนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นร้านที่แบบอ่ะเราอยากจะบอกต่อไม่ใช่แบบเฮ้ยบริการเราดีบริการคนอื่นไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ในความรู้สึกพ่อคือเห็นมีหลายคนเข้ามาใช้บริการเนี่ยเขาก็ดูแลเหมือนกันหมดทุกคนนะถือว่าโอเคเลยนะครับก็อะไรก็ถามใช่พี่เขาก็จะมีคำตอบที่ดีให้กับเรานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพ่อถาก็เอารถนะครับมาติดคำหน้าคัสโก้นะครับให้กับพี่ฟิล์มอีก1ชิ้นนะครับเป็นของแต่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับพ่อนะครับก็ทำให้รถเนี่ยมันเสถียรขึ้นมันดีขึ้นก็ถือว่าโอเคแหละนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยมาใส่แล้วแบบมันไร้สาระไม่มีสาระไม่ใช่นะครับค่ะเฮ้ยได้เหรอฟิล์มตกใจเลยไม่ใช่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 เวลาเลี้ยวอะไรอย่างงี้ได้เดี๋ยวตอนนี้เข้าโค้งนะมันดึงอ่ะมันดึงเอ้ยมันได้อยู่นะมันดึงมันไม่สายไงปกติดูค่ะมันต้องจับโค้งอะไรแน่นๆนิดนึงไม่ได้มโนนะอันนี้ไม่ได้มโนอันนี้คือโค้งเอ็นนะครับถือว่าโอเคเลยแหละนะครับตอบโจทย์ตอบโจทย์ชอบนะอะไรก็ดีหมดนะใส่ไปอ่ะแม่ก็บอกก็ดีทุกอย่างแหละไม่ดีอย่างเดียวไม่ดีอย่างเดียวเปลืองตังค์แม่โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาใส่คำหน้านะครับเรียบร้อยแล้วนะก็ไว้เดี๋ยวไปให้พี่ฟิล์มผ่านขับรถให้พี่ฟิล์มสัมผัสเองว่ามันดีขนาดไหนนะครับมันอาจจะไม่ช่วยถึง 100% หรอกอาจจะช่วยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 10-20% ก็ถือว่าเป็นความ